อันนี้เป็นใบกะเพราที่ยังไม่ได้ขยี้นะครับลองขยี้นะครับนี่ครับขยี้แล้วมันจะมีกลิ่นนะฮะเราขยี้ใบให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวตัวพวกแมลงวันทองมันจะมาที่เราใบที่เราขยี้เนี่ยนะครับรอสักครู่ครับมันจะมีสารที่ชื่อว่าเมทิลยูจีโนลนะฮะพวกนี้มันจะล่อแมลงวันทองอันนี้ผมอาจจะอยู่ใกล้ไปหน่อยมาแล้วครับนี่ตัวแรกมาแล้วเนี่ยมาฮะนะเวลาเราขยี้แล้วกลิ่นมันก็จะออกนะฮะตัวที่สองมาแล้วครับนี่ฮะมันจะมาตรงที่เราขยี้ใบเนี่ยนะฮะมันก็จะมีกลิ่นเมทิลยูจีโนลซึ่งเป็นกลิ่นคล้ายๆกับฟีโรโมนนะฮะที่ดึงดูดเพศนะฮะตัวที่3ตัวที่4มาแล้วนะฮะมาละภายใน2นาทีเนี่ยฮะมากันแล้วครับนี่ขยี้แค่ 2-3 ใบนะครับนี่ครับมากันหลายตัวแล้วนี่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเครื่องดักแล้วก็ขยี้ใบกะเพราขอแนะนำให้เป็นพวกกะเพราสีแดงนะฮะกะเพราแดงก็จะมีกลิ่นที่แรงกว่ากะเพราขาวนะครับเราก็จะได้ตัวที่ดูดเอาพวกนี้เข้ามานะครับอันนี้ครับใบที่ขยี้เหมือนกันเนี่ยฮะขยี้ใหม่ๆเนี่ยฮะมันน่าจะมาทั้งตัวผู้ตัวเมียนะฮะเนี่ยที่ดูลักษณะแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาเฉพาะตัวเมียหรือตัวผู้นะฮะมันมาทั้งคู่เหรอฮะมาทั้งสองเพศนะครับงั้นเราก็สามารถจะดักได้นะฮะเอาผมก็เอาถุงพลาสติกนะครับมาครอบนะฮะเป็นการกำจัดมันอีกวิธีหนึ่งนะครับเนี่ยเอาถุงพลาสติกมาครอบตอนที่มันกำลังตอมกันเพลินๆเนี่ยนะครับก็เป็นการกำจัดพวกแมลงวันทองวิธีง่ายๆด้วยมือนะครับเนี่ยฮะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลาอีกสัก1นาทีนะครับเราจะดูว่ามันจะมากันเยอะมากกว่านี้ไหมเพราะกลิ่นนี่น่าจะกระจายไปอย่างน้อย 2-300 เมตรนะฮะอย่างน้อยนะฮะอาจจะมากกว่านั้นพอดีนี้ผมนั่งอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เราขยี้พวกนี้มันก็เลยอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้ามานักนะฮะนี่ขนาดไม่ค่อยกล้าเข้ามานะครับนี่ครับผมดักพวกนี้ไปประมาณน่าจะเกิน100ตัวแล้วนะฮะด้วยวิธีนี้นะครับไม่ต้องซื้อสารเคมีมาใช้ครับ
ช้ปลูกกะเพราเอาไว้ดักไอ้พวกนี้ได้เลยนะครับเอาละครับอันนี้ทำให้ดูนะครับว่าใบกระเพราแดงเนี่ยนะครับสามารถจะเอามาดักพวกแมลงวันทองได้เป็นอย่างดีครับนี่ครับสวัสดีครับ